นั้นหนูไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงจะไม่มีวันแบบเสียใจสวัสดีค่ะมุกวรณิชนะคะจากจิม MTV ค่ะค่ะ1ใน5ของสาวไว้ใส่นะคะก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกคนที่ชื่นชอบที่ช่วยกันโหวตนะคะก็รางวัลนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับมุกมากๆเลยแล้วก็ได้ขึ้นปกของ Cats Magazine ด้วยนะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะปีนี้จะมีไม่เรียกว่าเป็นซีรีส์แล้วเป็นละครค่ะคือเรื่องเมียน้อยค่ะของช่องจิม M25 นะคะก็จะเป็นการพลิกบทบาทครั้งยิ่งใหญ่เลยแล้วก็เป็นการเล่นละครแบบยาวครั้งแรกในชีวิตมุกนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะอย่างเรื่องเมียน้อยจะเป็นดราม่าเข้มข้นหน่อยเป็นชีวิตไม่ใช่เรื่องแบบว่าความรักกุ๊กกิ๊กแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเราก็จะต้องแบบทำการบ้านมาเยอะว่าแต่ละซีนค่ะตัวละครแบบผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปีนี้นะคะก็จะมีผลงานเพลงที่เป็นเพลงแบบไม่ได้ประกอบซีรีส์แล้วคือปกติเนี่ยมันจะร้องแต่ประกอบซีรีส์ใช่ไหมแต่ว่าปีนี้จะได้ร้องแบบเป็นซิงเกิลของตัวเองแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะเราไม่กดดันหรอกแต่รู้สึกว่าหนูทำตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ทำเต็มที่ที่สุดกับงานของเราอะไรเงี้ยเราไม่ต้องแบบว่าเปรียบเทียบกับใครแล้วก็หนูก็ไม่ได้คิดว่าเราแบบเด่นดังไปกว่าใครอะไรเงี้ยเราทำทุกอย่างให้ดีก็พอแล้วก็เรายังคงเป็นแบบน้ำที่ยังไม่เต็มแก้วที่ยังสามารถแบบรินเข้าไปได้เรื่อยๆเรื่องที่ภูมิใจในตัวเองเหรอมุกแบบหนูรู้สึกว่าก็ภูมิใจนะที่เราได้ทำงานแล้วก็ได้ดูแลครอบครัวได้เราเป็นเด็กคนนึงที่แบบเราไม่รู้หรอกว่าแบบเฮ้ยเราจะได้มาทำงานตรงนี้อะไรเงี้ยวันนั้นเราก็ได้แค่แบบหวังแล้วก็แบบตั้งใจเรียนร้องเพลงอยากเรียน acting อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยหวังหรอกว่าแบบไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนี้แบบจะได้มามีงานมีคนมารักขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นแบบสิ่งที่เราแบบภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่สนับสนุนมาตั้งแต่เด็กๆทุกคนเข้าใจไหมว่าตอนเด็กๆอ่ะมันไม่มีใครรู้หรอกว่าแบบลูกเราจะโตไปแล้วเป็นนักแสดงหรือเปล่าซึ่งพ่อแม่หลายๆคนอาจจะแบบมองว่าลูกตั้งใจเรียนสายวิทย์คณิตอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปทำงานดีๆดีกว่าไหมอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นน่ะหนูชอบร้องเพลงอะแต่ว่าแบบเราก็ยังไม่ได้ร้องเพลงเก่งเลยนะแล้วเราก็ไม่ได้แสดงเก่งเลยแต่ว่าแม่จะแบบเชื่อมั่นในตัวเรามากเราชอบอะไรแม่เขาจะแบบผลักดันอะไรเงี้ยคือตอนนั้นน่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบเพื่อนแม่ญาติแม่เขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านนี้เพ้อฝันหรือเปล่าเนี่ยแบบไปเรียนร้องเพลงไปแคสงานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบมีช่วงนึงที่คุณแม่แบบทำงานเหนื่อยแล้วอะแล้วก็รับส่งบ่อยอะไรเงี้ยแม่ก็เลือกที่จะแบบเออรีออกมาเลยเพราะว่าเพื่อที่จะให้เราอะได้แบบไปแคสไปอะไรได้ดั่งใจอะไรเงี้ยมุมมองความคิดต่องานอะไรเงี้ยหนูแบบจำไว้ตั้งแต่วันแรกเมื่อก่อนตอนเด็กๆแบบแคสงานโฆษณาแคสแบบเป็นร้อยๆตัวกว่าจะได้ตัวนึงแล้วก็ได้เดือนสมมติได้เดือนละตัวประมาณ 2-3 หมื่นอะไรเงี้ยจำได้ว่าวันนั้นคือภูมิใจในตัวเองมากแล้วก็โหแบบฉันแบบดีใจมากๆต่อให้แบบบางเดือนได้แบบ 4-5,000 เป็นไทยแบบเล็กๆอะไรเงี้ยเราแบบภูมิใจในตัวเองมากเลยอ่ะเราหันไปบอกแม่ว่าแม่เนี่ยหนูแบบหาเงินได้เดือนละ 20,000 แล้วนะหนูภูมิใจในตัวเองจังเลยอ่ะหนูสามารถแบบเลี้ยงตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นน่ะหนูก็ตั้งใจเราก็คิดไว้แล้วว่าแบบตั้งแต่วันนั้นหนูไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงจะไม่มีวันแบบเสียใจช่วงพ่อมุกเข้า ICU มุกเครียดมากแต่ว่ามุกยังต้องทำงานต้องเวลอีเวนต์ยังต้องถ่ายรายการคิมเกิลที่แบบต้องเอนเตอร์เทนทุกคนอะไรเงี้ยทั้งที่บ้านค่อนข้างแบบมรสุมหนักมากเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพคุณพ่อที่เข้า ICU แล้วก็แบบเข้าโคม่าแล้วก็ออกเข้าโคม่าแล้วก็ออกแบบสับไปสับมาอะไรเงี้ยแล้ว
แล้วคนก็แบบคาดหวังว่าเราจะเศร้าด้วยในวันนั้นอ่ะเราก็เลยรู้สึกแบบว่ามันกดดันเหลือเกินแล้วมันเป็นช่วงตรงกับวันแม่ด้วยค่ะแล้วพอเวลามุกโดนพอมุกโดนกระแสว่าแบบเฮ้ยพ่อเขา ITU ทำไมเรายังออกมาร้องคาราโอเกะแล้วออกมาทำงานอะไรเงี้ยหนูก็ได้แต่บอกว่าจริงๆ ICU มันเข้าได้แค่ไม่กี่เวลาคือเป็นเวลาที่เขากำหนดเอาไว้เข้าได้แค่5นาทีด้วยซึ่งแบบถ้าไม่ใช่เวลานั้นอะเราควรจะหาความสุขให้ตัวเองน่าระวังอะไรเงี้ยแล้วพอวันที่12สิงหาคือวันแม่ค่ะหนูจะพาแม่ไปกินข้าวข้างนอกแม่ก็บอกว่าเราอย่าไปกันเลยดีไหมเดี๋ยวเขาหาว่าเรามีความสุขแบบในวันที่พ่อเราแบบ ICU อะไรเงี้ยหนูก็แบบเราควรจะมีความสุขกันบ้างเพราะว่าเราเครียดกันมาเยอะมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่แหละคือช่วงทำงานช่วงนั้นแหละคือช่วงที่ฝืนตัวเองที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นงานที่เรารักแล้วเราก็โอเคที่จะทำมันอะไรเงี้ยไม่ได้มีใครบังคับเราจริงๆก่อนอื่นต้องบอกทุกคนก่อนว่าศิลปินดาราหรือนักแสดงใหญ่ๆใครก็ตามเป็นคนเหมือนกันมีความรู้สึกเวลาใครว่าเสียใจเวลาใครชมขอบคุณรู้สึกเหมือนกันหมดเลยแบบทุกคนก็คือมนุษย์อะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ว่าเขาอยู่ข้างบนนู้นแบบเฮ้ยเกินเอื้อมมากๆเลยแล้วเราด่าเขาเขาคงไม่เจ็บหรอกเขาแข็งแรงมากไม่มีทุกคนก็คือมนุษย์แล้วหนูก็รู้สึกว่าเราในมุมของเราก็เลือกที่จะแคร์ในส่วนที่ควรแคร์สมมติคอมเมนต์มาเกี่ยวกับเรื่องการแสดงเราก็จะดูว่าเราต้องแอปพลูฟตรงไหนพัฒนาตรงไหนแก้ไขตรงไหนแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องแบบไม่ถูกชะตาเลยอะไรเงี้ยเราแบบห้ามไม่ได้หรอกเรารู้สึกว่าคนที่เขาแบบไม่รู้จักเราอะไรเงี้ยถ้าแบบเขารู้สึกว่าเขาจะไม่ชอบเราแบบเราไม่สามารถห้ามได้อะเราไม่สามารถแบบขอให้ทุกคนมารักเราได้อะค่ะเพราะฉะนั้นแบบเราก็แค่ต้องยอมรับว่าโลกนี้มันไม่มีใครที่แบบถูกรักเสมอหรือถูกเกลียดเสมออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ก็อยากจะแบบฝากบอกทุกคนด้วยตัวมุกเองด้วยมุกรู้สึกว่าเราไม่ควรที่จะแบบไปคอมเมนต์ว่าใครอยู่แล้วแบบไม่ได้บอกว่าเฮ้ยตัวเองเป็นดาราแล้วบอกว่าทุกคนห้ามมาว่าชนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นคือแค่รู้สึกว่าสมมติข่าวเรื่องแบบข่าวเรื่องเฮ้ยคนนั้นกับคนนี้เกาเหลากันอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าเราอ่านแล้วเราก็รับรู้ไว้เราก็อยากรู้แล้วก็เฮ้ยเราอ่านแล้วก็สนุกของตัวเองก็ได้หรือว่าอะไรเงี้ยเราไม่ควรไปเม้นหรือว่าแบบใช้คำหยาบคายอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็ทำให้เขากระทบกระเทือนจิตใจเหมือนกันซึ่งเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับเราเลยด้วยใช่ก็แบบมุกกับพี่เมย์สนิทกันมากแล้วอายุต่างแค่2ปีก็เลยแบบปรึกษากันแทบได้แทบทุกเรื่องค่ะแล้วก็เป็นห่วงกันแบบเข้าข้างกันอยู่แล้วมาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยเข้าขากันเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเขาก็จะได้เห็นมุมอ่อนแอมุมเข้มแข็งมุมสับสนมุมทุกอย่างของเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็เลยผ่านไปด้วยกันอะไรเงี้ยเล่าเรื่องแบบช่วงอยู่ ICU พ่ออยู่ ICU เนี่ยตอนนั้นมันเป็นทีมมากแบบครอบครัวนะคะคือพ่อต้องตัดนิ้วก้อยเท้าเพราะว่าเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นเนื้อร้ายต้องตัดเสร็จปุ๊บแบบพ่อกลัวพวกหนูก็กลัวพูดตรงใครจะแบบไปอยากให้พ่อตัดอะไรเงี้ยแต่พี่เมฆบอกว่าเนี่ยพ่อตัดไปเถอะนิ้วก้อยเท้าทำอะไรไม่ได้เลยนะทำอะไรไม่ได้แถมยังชอบแบบไปชนกับตู้ชนกับเก้าอี้อะไรอย่างงี้แล้วก็ตัวมุกอ่ะนิ้วก้อยขวาของมุกอ่ะค่ะไม่มีข้อคือมันเป็นความพิการเล็กๆของนิ้วอยู่แล้วคือสมมติงออย่างเงี้ยนิ้วก้อยเท้าหนูจะอย่างเงี้ยอยู่อันเดียวมันไม่มีข้อหนูก็เลยบอกว่ามันหนูก็มีค่าเท่าพ่อแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูก็เหมือนไม่มีคือให้กำลังใจกันเป็นทีมเลยค่ะก็แบบแต่ผ่านช่วงนั้นช่วงวิกฤตของครอบครัวมาได้มันก็ทำให้พวกเราแบบกลมเกลียวมากขึ้นปีใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะอยากจะทำอะไรให้ตัวเองหนูอยากจะแบบเรียนร้องเพลงเพิ่มพัฒนาตัวเองเพิ่มอยากจะ
เรียน acting เพิ่มจริงๆก็เรียนอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เราได้ทำงานแล้วก็ได้ออนแอร์ในเรื่องที่มันต่างคาแรคเตอร์ออกไปจากที่ผ่านมาที่เราเคยได้เล่นอะไรเงี้ยหนูก็อยากให้ปีนี้เป็นปีที่แบบเป็นการพลิกบทบาทครั้งยิ่งใหญ่ของมุกก็ต้องสู้ๆแล้วต้องลองดูค่ะจะมีเมียน้อยค่ะออนแอร์มกราค่ะก็ทางช่องจิม M25 นะคะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็จะมีเพลงเร็วๆนี้ค่ะเป็นซิงเกิลเดี่ยวค่ะ